อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็ยังเป็นการก่อติดสถานการณ์ปัญหาสงครามโกรธแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศยูเครนซึ่งในปัจจุบันนี้สงครามดังกล่าวก็กำลังจะเข้า2ปีเต็มแต่ว่าหนทางของการเจรจายุติสงครามนั้นถือว่ายังอยู่ห่างไกลและยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันยูเครนก็ยิ่งกลายเป็นหนึ่งในแหล่งทดสอบระบบอาวุธแบบต่างๆของบรรดาประเทศมหาอำนาจจากฝั่งของสหรัฐตะวันตกและก็ในฝั่งของทางรัสเซียจีนอิหร่านเกาหลีเหนือโดยล่าสุดจากข้อมูลที่ได้รับการรายงานโดยแหล่งข่าวของทางกองทัพยูเครนระบุว่าในช่วงวันที่7กุมภาพันธ์ปี2024ที่ผ่านมานี้กองทัพรัสเซียได้มีการเปิดฉากและระดมยิงขีปนาวุธและก็โดรนเข้าโจมตีพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยูเครนหนึ่งในนั้นก็คือในเขตพื้นที่เมืองหลวงกรุงเคียฟซึ่งเป้าหมายของการโจมตีก็คือบรรดาพื้นที่ที่เป็นคลังเก็บอาวุธพงเก็บสินค้าแหล่งจ่ายพลังงานและก็จุดระดมพลตลอดถึงเส้นทางในการลำเลียงอาวุธของกองทัพยูเครนซึ่งกองทัพรัสเซียได้มีการยิงขีปนาวุธเป็นจำนวนหลายชุดเข้าใส่แต่สิ่งที่น่าแปลกใจสำหรับกองทัพยูเครนก็คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเขาได้พบเห็นระบบขีปนาวุธหลากหลายชนิดที่กองทัพรัสเซียมีการนำมาใส่บอว์ชิเป็นในรุ่นของเคส101เคส55 X 31เคส22และก็แบบคาริเบอร์ตลอดถึงอิสกันเดอร์ซึ่งมีหลายแบบซึ่งการพบเห็นบรรดาระบบขีปนาวุธเหล่านี้สามารถยืนยันได้จากเศษซากของตัวจรวดมิสไซล์ที่ตกอยู่ในพื้นที่ของการระเบิดแต่ว่าเศษซากล่าสุดที่กองทัพของยูเครนและก็เจ้าหน้าที่ของพวกเขาสามารถกวดยึดหรือว่าเก็บกรรมเอาไว้ได้เขาระบุว่ามันแตกต่างจากเศษซากของขีปนาวุธแบบทั่วๆไปที่กองทัพยูเครนเคยมีการเก็บกรรมหรือว่ารวบรวมเอาไว้ได้สิ่งดังกล่าวนี่เฮ็ดให้กองทัพของยูเครนมีความสงสัยว่าทางกองทัพรัสเซียอาจจะมีการนำใส่หรือว่าทดสอบระบบขีปนาวุธรุ่นใหม่ของพวกเขาในการโจมตีเป้าหมายอยู่ในดินแดนของยูเครนซึ่งขีปนาวุธที่กำลังถือกล่าวหาในปัจจุบันก็คือระบบขีปนาวุธในรุ่นของ 3M22 Crimson ซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธจรวดมิสไซล์ความไวเนื้อเสียงแบบไฮเปอร์โซนิกที่ถูกนำใส่ในผักส่วนกองทัพเรือของทางรัสเซียซึ่งอาวุธชนิดดังกล่าวส่วนใหญ่มันจะถูกติดตั้งอยู่ในบรรดาเรือรบเรือดำน้ำแต่ถึงอย่างไรก็ตามตามแหล่งข่าวที่ทางรัสเซียมีการเปิดเผยในช่วงประมาณปี2023ที่ผ่านมาระบุว่ากองทัพรัสเซียกำลังทำการออกแบบและก็ทดสอบระบบขีปนาวุธแบบซีคอนสำหรับการติดตั้งอยู่ในฐานยิงทั้งภาคพื้นดินซึ่งได้มีการยิงทดสอบอย่างลับๆในช่วงปีที่ผ่านมาและเศษซากที่กองทัพของยูเครนสามารถยึดเอาไว้ได้นี่หลายฝ่ายเองก็ประเมินเบื้องว่ามันน่าจะเป็นเศษซากของขีปนาวุธแบบซีคอนรุ่นใหม่ล่าสุดที่กองทัพของทางรัสเซียมีการนำใส่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกองทัพรัสเซียจะติดตั้งอาวุธชนิดดังกล่าวกับเรือรบลัตเวนขันสูงพิเกรตในรุ่นของแอดมิเรอร์กอชช็อปแต่ถึงอย่างก็ตามก่อนหน้านี้กองทัพรัสเซียได้ทำการทดสอบอาวุธชนิดดังกล่าวจากการยิงโดยเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในรุ่นยาเซนคลาสและนอกจากนี้รุ่นใหม่ที่กองทัพรัสเซียมีการพัฒนาเป็นรุ่นที่ปล่อยจากทางผักพื้นดินซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่เป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่ากองทัพรัสเซียพวกเขากำลังทดสอบระบบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแบบซีคอนอยู่ในสนามรบความขัดแย้งอยู่ที่ประเทศยูเครนซึ่งจรวดแบบซีคอนสามารถบินด้วยความไวสูงถึงระดับ9มัคโดยมันมีระยะทางการโจมตีไกลสูงถึงระดับ800ไปจนถึงระดับ 1,000 กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นระยะการยิงที่ว่าไกลควบคุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของประเทศยูเครนซึ่งการโจมตีดังกล่าวที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เมืองหลวงกรุงเคียฟเขาระบุว่าระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนบอสามารถยิงทำลายหรือว่าสกัดกันได้ทันจนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อกับเขตพื้นที่โกดังสินค้าขนาดใหญ่
ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเมืองดวงกรุงเครียบและในปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐเองก็ยังระบุว่ารัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีความก้าวหน้าสูงที่สุดในแง่ของการออกแบบพัฒนาระบบขีปนาวุธซึ่งล้ำหน้ากว่ากองทัพของสหรัฐไปแล้วซึ่งระบบขีปนาวุธของทางรัสเซียมีหลายรุ่นหลายแบบโดยบรรดาพิมพ์เขียวเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2จากการถ่ายโอนเทคโนโลยีของนาซีเยอรมันอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร